คุณผู้ชมครับขยับไปดูที่จังหวัดอุดรธานีหลวงพี่รูปหนึ่งคือไม่รู้ว่าไปทะเลาะอะไรกับคฤหัสถ์แต่ภาพที่เกิดขึ้นแล้วกล้องวงจรปิดที่จับเอาไว้ได้นะครับสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่เชียงยืนลองดูภาพนี้คนก็ตกใจพระก็ตกใจโอ้โหแทบจะวิ่งสะบงปลิวเลยลองดูภาพนี้ฮะโอ้โหใครเป็นพระใช่ไหมคะใช่ครับปกติเขาต้องนิมนต์ไม่ใช่หรอทำไมเรียกออกมาหากูมึงออกมาหากูเดี๋ยวนี้ก็ถืออะไรมาด้วยก็ไม่รู้ทุกอย่างเหมือนกับค้อนกับหรือไม้เนี่ยนะฮะแล้วคือไม่รู้จะนิมนต์ท่านไปกิจของสงฆ์ข้างนอกหรือเปล่าแต่ดูวิธีการตะโกนเรียกฮะคุณผู้ชมครับนี่คือที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีก็คือที่อำเภอเมืองนะครับลองดูภาพนี้นอกจากคลิปตรงนี้แล้วยังมีอีกช็อตหนึ่งที่ผู้ชายคนนี้มาอารวาสโวยวายกลางดึกด้วยโอ้ยเดี๋ยวนะมึงเข้าใจกูไหมเสียงอ้อแอขนาดเนี้ยมันดูย้อยๆนะพี่เก๋พี่โจเฮียเปียกยังไม่เข้าใจตัวเองใครจะไปเข้าใจเฮียแล้วกลางวันไม่เท่าไหร่มากก็คืนอีกอ้าววันนี้เราได้คุยกับหลวงพี่มังกรยโสธโรวัดดงยางโนนสวรรค์ที่ตัวอำเภอเมืองอุดรธานีนะฮะท่านบอกตามคลิปเลยคุณโยมอาตมาคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแล้วท่านก็พาไปชี้ให้ดูฝีมือของผู้ชายคนนี้ที่ชื่อเปียกอ้าวตัดภาพเต็มๆมาหน่อยพังไหมฮะเนี่ยหรอโอ้โหฝีมือพี่เปียกโอ้ยพี่เปียกค่ะแกทุบแกคือไม่รู้อยากจะคุยอะไรกับอาตมากลางดึกกลางดื่นแล้วก็ตะโกนแบบนี้คือท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นประมาณวัน2วันมาแล้วแล้วท่านก็ไปแจ้งความที่สภ.นาคาแต่สิ่งที่ทำให้หลวงพี่ท่านช็อกหนักกว่าเจอพี่เปียกก็คือตำรวจเงียบเลยนิ่งทุกอย่างคดีไม่มีความคืบหน้าผ่านไป 4-5 วันท่านก็ไปตามความคืบหน้าทางคดีปรากฏว่าตำรวจบอกอ่ะหลวงพี่มาพอดีงั้นหลวงพี่เอาใบแจ้งความเอาหมายเรียกนะฝากหลวงพี่ไปให้พี่เปี๊ยกเขาหน่อยอ่ะให้ไปชวนพี่เปี๊ยกอีกที โอ้ยอาตมาก็กลัวจะตายอยู่แล้วไหมเออแล้วนอกจากหลวงพี่เอาหมายเรียกไปให้พี่เปี๊ยกแล้วหลวงถ้าหลวงพี่เจอพี่เปี๊ยกนะหลวงพี่บอกพี่เปี๊ยกให้มาพบกับตำรวจหน่อยก็แล้วกันพี่ตำรวจคะเขาทุบขนาดนี้ใครจะกล้าพาไปล่ะคะเอ้าลองฟังหลวงพี่มังกรดูฮะท่านบอกท่านงงเลยไปตามความคืบหน้าทางคดีแต่เจอพี่ตำรวจฝากฝังมาแบบนี้มันพังแล้วนะโยมเขาซ่อมให้ก่อนแล้วก็ตะแกรงนี้ก็ไม่มีไงตะแกรงนี้ไม่มีนะโยมเขามาตีกันป้องกันไว้ก่อนแต่เขาทุบตีเนี่ยถ้าตีพังหมดเลยใช่ไหมได้เนี่ยอาตมาคงว่าไม่รู้ว่าอาตมาจะอยู่ยังไงเนี่ยเพราะว่ามันน่ากลัวมากๆเลยอ่ะมันขวัญเสียไปแล้วนะคุณโยมออกหมายเรียกไหมนั่นมาแต่เขาฝากใบหมายเรียกให้เราเนี่ยนำให้เรามาเซ็นแล้วพาตัวผู้ต้องไอ้ผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุเนี่ยไปให้ที่โรงพักอาตมายังสงสัยว่ามันใช่เหรอมันใช่เหรอที่ว่าพ่อแทนที่เขาเอาไม้เรียกไม้อะไรเขาจะมายื่นเองมาส่งเองมาส่งเองดำเนินเองอันนี้ฝากมากับเอาจริงพระมังกรท่านจะไม่อยู่แล้วนะท่านกลัวแต่ชาวบ้านบอกว่าอยู่เถอะมีท่านรูปเดียวก็เป็นที่พึ่งพาทางใช่ใช่ฉันบอกฉันจะไปจำวัดอื่นอยู่นี่เถอะท่านเป็นที่พึ่งพาทางใจวันนี้คุณแม่สมานค่ะก็เลยพาเฮียเปี๊ยกผู้ซึ่งกว่าจะรู้สึกตัวว่าหนึ่งเมาทั้งเหล้าเมาทั้งกัญชาไปจุดธูปเทียนขอขมาพระมังกรที่วัดมีผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านเป็นสักขีพยานแล้วตอนนั้นเขาบอกเขาไม่รู้ตัวเขาทำอะไรไปนะครับเขาคงมาขออาวุธอาวุธที่ผมนะครับ
เรื่องอโหสิกะโหสิให้อยู่ก็บ่ให้เป็นกรรมเป็นเวรก็ทั้งกรรมทั้งบาปทั้งนั่นดอกแต่ว่าก็ยังว่านล่ะมันได้พลาดได้พังไปแล้วดิเฮ็ดจังได๋เนาะบ่เป็นอาตมามันก็บ่รู้อาตมาก็บ่ได้โกรธเคืองโกรธหยังก็อโหสิกรรมให้แต่ว่าเรื่องอาญาเรื่องนั้นก็ตามกฎหมายนั่นล่ะมันก็ต้องมีกฎหมายตามบ้านเมืองเพราะว่าก็บ่มีผู้ใดอยากไปเฮ็ดถ้าเฮาบ่ไปยุ่งเขาโมไปสร้างขึ้นมาปัญหาขอให้นิสัยเปลี่ยนนะเพราะว่าพระท่านก็สวดมนต์ให้และเอาชื่อเอานามสกุลไปสวดมนต์จะได้เป็นคนดีแต่เขาบอกว่าพี่เขาหลังจากทุบเอะอะโวยวายเรียกพระมึงกูเวรกรรมมันก็ตามทันคนที่ชอบแปะอยู่บนหัวพี่เปียกเขานะคะเนี่ยคนในหมู่บ้านบอกว่าพี่เปียกเป็นแบบนี้ก็เลยไปถูกคนอื่นก็ตีหัวซะโอ้แต่มันมีประเด็นนึงที่ฟังแล้วก็งงเหมือนกันเพราะพี่เปียกแกบอกว่าที่แกต้องไปอาละวาดไปพังเนี่ยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจแกบีบบีบเหมือนใจจะขาดเลยแล้วถ้าแกไปพังไปทุบไปอาละวาดเนี่ยมันจะทำให้แกรู้สึกผ่อนคลายมากไม่พี่เมาเหล้าพี่เมากัญชาแต่นี่พี่ก็เลยใจสั่นแกบอกหลวงพี่แบบนี้ไงพอได้อาละวาดแล้วใจมันสบายขึ้นค่ะ